ิ้นสุดการรอคอยเมื่อฟ้ากับไฟจะมาเฮ็ดให้ทุกคนฮ้อนขึ้นกับละครสะท้อนปัญหาสังคมนางฟ้ากับไฟลอยนำแสดงโดยต้าธิดาทิพย์แสงดารากับบทบาทดราม่าข้างทำอิฐประกบกับนักแสดงนามใหม่ทิมพรมไซพิโต้พิรกรดาวประกายแสงรวมทั้งนักแสดงเจ้าบทบาทที่จะมากระซากอารมณ์สะท้อนถึงปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นย้อนครอบครัวที่แตกหักนางฟ้ากับไฟลอยเสนอสายทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นเริ่มเสาร์ที่27มีนา2021ทางช่อง YouTube ที่เคสลาวรู้กินเวลาถ้าจบม.7แล้วฟ้าสิไปเฮียนต่อด้านใดฟ้าสิไปเป็นนางฟ้าอยู่ทางฟ้าคนเดียวอีฟ้ามันสิไปเป็นสาวโอเต๊ดพ่อแม่ไฟอย่าฟ้าไปตอนนี้ความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของฟ้าหมดเลยไดคนก็งามอยู่นะแต่เป็นอย่างผมมีปัญญาหางผัวทุกมาซอกจับผู้ชายดูแลเขาพอแบบนี้ฟ้าขอบใจน้องเด้อที่น้องมาเป็นโมฟ้าฟ้าโชคดีอยู่แล้วแหละที่มีน้องเป็นโมที่ดีเศร้าลินยาบ้าซะก่อนด้วยความพินาศก็สิเขามาทำลายครอบครัวเขาลินยาแล้วพอใช่ยังเฮาจะใส่มันแน่นะจะใส่มันเป็นโมพอดีพวกข่อยอยากฮู้ว่าแท้ว่ะที่เพิ่นไปถึงข่มขืนก็มีรู้ว่าแสดงว่าที่ทานมาเป็นแสงบ่เคยเจอเลยบ่ว่าเขาไม่ได้ถือคมขืนเห็ดจริงก็อายบ้านอายเมืองอายพ่ออายแม่เด้มันจะอายพ่ออายแม่ได้ไรก็แนวพ่อแม่มันตายโหดหมดเลย